ับคุณครับคุณมาทำบุญเหรอจ๊ะใช่คืออยากจะรู้ว่าแถวนี้ก็มีดอกไม้ธูปเทียนขายตรงไหนบ้างไหมอ๋อวันธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่วันพระแล้วก็ไม่มีใครขายหรอกจ้ะเพราะว่าไม่มีคนมาซื้อน่ะถ้าคุณอยากได้นะเดี๋ยวฉันหาให้ก็แล้วกันคุณไปนั่งคอยที่ม้าหินนู่นก่อนนะจ๊ะหามาให้จ้ะฉันต้องทำมันไม่รู้จักคุณแต่ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพวกคุณให้ครอบครัวฉันต้องเดือดร้อนอีกแล้วดอกไม้ธูปเทียนได้แล้วค่ะคุณอ๋อขอบใจมากนะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกจ้ะดอกไม้เนี่ยฉันก็ไปขอเขามาส่วนธูปเทียนนี่ก็เป็นของวัดคืนฉันรับเงินคุณไว้ฉันคงบาปตายแน่เลยคิดซะว่าเป็นค่าแรงไงที่คุณเหนื่อยไปหาดอกไม้มาให้ผมนะฉันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่จ้ะแล้วเงินน่ะมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างน้ำใจต่างหากที่เป็นสิ่งมีค่าที่คนเราควรจะหยิบยื่นให้กันไม่ใช่เหรอฉันเคยได้ยินคำพูดแบบนี้จากเด็กคนนึงเขาบอกฉันว่าแม่เขาสอนให้เขาคิดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เจอเด็กคนนั้นอีกแล้วโชคดีของฉันที่มาเจอเธอที่มีความคิดเหมือนกันแบบนั้นถ้าจะไม่รบกวนช่วยพาฉันไปกราบพระได้ไหมนี่คุณจะไปไหนอ่ะงานเลิกแล้วอ่ะฉันจะกลับบ้านนี่เดี๋ยวก่อนผมไม่สามารถก็เตือนร้านนี้ทั้งร้านเนี่ยเพื่อจะคุยกับคุณนะก็ดีฉันไม่ได้ขอให้คุณทำนี่พี่น้องรอด้วยมาไหนมาไหนมาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยค่ะมาไหนถ้ารู้ว่ามาไหว้พระแล้วทำให้มีความสุขฉันมาวัดตั้งนานพระเป็นที่พึ่งยามที่เราทุกข์ใจเสมอแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามแล้วก็คิดว่าที่พึ่งของเราก็คือเงินเหมือนกับฉันเลยเมื่อก่อนก็คิดว่าเงินนะทำให้เรามีความสุขก็เลยโง่หาแต่เงินมาตลอดชีวิตแต่ในที่สุดแล้วเงินที่ฉันมีก็ไม่ได้ช่วยทำให้ฉันคลายทุกข์ใจไปได้ตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะคะว่าความสุขของเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหนคุณไหว้พระแล้วอ่ะพระก็คงจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจท่านต้องช่วยคุ้มครองคุณแม่ฉันไม่ได้คุยกับใครแล้วทำให้ฉันสบายใจแบบนี้มานานแล้ว
มันทำให้ฉันนึกถึงไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะหน้าคุณไปโดนอะไรมารถชนจ้ะเสียใจด้วยนะคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยคุณชื่ออะไรนะไม่เป็นไรนะไว้คราวหน้าจะมีโอกาสจะแวะมาที่นี่อีกแล้วเราค่อยมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็แล้วกันตัวก่อนนะจ๊ะคุณเอกรินมาที่ทำไมอ่ะหรือคุณเอกจะคิดว่าแม่หน้ามีตัวเองว่าแผลที่หน้าแม่ทำให้คุณเอกจำไม่ได้ทำยังไงนะถึงจะรู้ว่าหน้าเมียคุณเอกเป็นยังไงบังเอิญฉันน่ะไปเห็นรูปประดาวภรรยาของลุงเอกอ่ะในกระเป๋าสตางค์ของลุงเอกก็อาจจะมีสักวันที่ฝันดี